สวัสดีค่ะบ้านมะลิแฟมิลี่ค่ะวันนี้เราอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทําน้ําหมักไก่ก่อนนะคะเราใช้น้ําตาล2ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสหอยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันงาลงไปด้วยนะคะเราใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดํานะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับไก่ค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่เยอะๆเลยหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะชิมรสค่ะมีอะไรเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาทำไก่นะคะไก่เราใช้ประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะใช้ทั้งหมด4น่องค่ะล้างให้สะอาดนะคะดึงขนตรงที่ติดมากับตัวไก่นะคะออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นก็มาบ้างนะคะบ้างทั้ง2ด้านเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็นำซอสที่เราผสมไว้นะคะเทลงไปตัวไก่ค่ะแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะทีนี้เราก็จะมานึ่งข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวของเราใกล้หมดละเราใช้ข้าวเหนียวไม่เยอะนะคะเพราะทานคนเดียวเนาะนำข้าวเหนียวไปล้างให้สะอาดนะคะ2ครั้ง3ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็แช่ไว้ประมาณ30นาทีค่ะไก่มาครบ30นาทีนะคะเราก็จะมาย่างไก่นะคะเราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะในการย่างไก่ใช้เวลา20นาทีค่ะใช้ไฟ200นะคะตอนนี้ข้าวเหนียวก็ได้แช่น้ำครบเวลาที่เราต้องการนะคะก็นำไปนึ่งนะคะใช้ผ้าขาวบางรองนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็เกลี่ยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยเราจะนึ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเราจะนึ่งประมาณ8นาทีค่ะตอนนี้ก็มาเช็คไก่นะคะไก่สุกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราก็พลิกกลับค่ะก็ย่างต่ออีกประมาณ10กว่านาทีนะคะทีนี้ข้าวเหนียวก็ครบ8นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาล้างน้ำนะคะการล้างน้ำนี่ก็คือล้างยางของข้าวเหนียวออกนะคะข้าวเหนียวก็จะได้นิ่มอร่อยค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็เขย่านะคะจากนั้นก็บีบน้ำออกค่ะแล้วก็นำไปนึ่งต่อเลยนะคะนึ่งครั้งที่2เรานึ่งประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกค่ะเพื่อนๆ เช็คดูนะจ๊ะตอนนี้ไก่ย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็สุกดีแล้วนะคะก็มาจัดจานนะคะน้ำจิ้มที่เรากินกับไก่ย่างข้าวเหนียววันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะเอามาใส่พริกป่นค่ะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นแตงกวานะคะดองนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะก็มากินกับเป็นกับแกล้มนะคะผักแกล้มของเราวันนี้ก็จะมีแรดดิตนะคะมีผักสลัดหัวผักกาดแล้วก็แตงกวาดองค่ะตอนนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย